สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแสนดีลูกชัดชาติฟาดเดือดพิธาชี้ไม่มีทางได้เป็นนายกกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีหลังแสนดีแสนปิติสิทธิพันธ์ลูกชายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายชัดชาติสิทธิพันธ์ได้ออกมาโพสต์ประเด็นทางการเมืองผ่านสตอรี่ในอินสตาแกรมถึงพรรคก้าวไกลและนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ว่าทีมสีส้มพรรคก้าวไกลขอให้ผมได้พูดความจริงกับพวกคุณในฐานะคนที่ซัพพอร์ตเพื่อไทยหนึ่งในพรรคร่วมรัฐบาลก่อนเผยความคิดเห็นส่วนตัว9ข้อดังนี้1การแก้ม.272จะไม่มีวันเกิดขึ้น2การแก้กฎหมายที่เป็นที่โต้แย้งจะไม่สำเร็จ3พิธาไม่มีทางได้เป็นนายกไม่มีวัน4ตราบใดที่พรรคก้าวไกลยืดเยื้อเพื่อโหวตนายกต่อไปคุณจะไม่มีทางชนะ5คุณไม่เคยชนะการเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์ก้าวไกลและเพื่อไทยมีที่นั่งห่างกันเพียงแค่10ที่นั่งคุณจะไม่ได้หมากไปสักตัวเพราะโอกาสของคุณหมดลงแล้ว6วุฒิสภาและคนทั่วไปเขาไม่สนใจข้อเรียกร้องของคุณหรอกพวกเขาจะมีอำนาจต่อไปอีก1ปีการเลือกตั้งครั้งหน้าพยายามชนะให้เกิน 65% เหมือนที่ไทยรักไทยเคยทำได้ตอนปี2005แล้วผมจะลองคิดดูอีกที่7คุณไม่มีนโยบายเศรษฐกิจที่เป็นไปได้ในทุนต่างๆไม่ต้องการให้พวกคุณมีอำนาจส่วนเกษตรกรต้องการนโยบายที่จ่ายเงินให้พวกเขาได้ไม่ใช่นโยบายความเท่าเทียมทางเพศหรือการแสดงออกวกที่ไร้สาระพวกนั้น8โดยสรุปแล้วไม่มีใครต้องการให้คุณได้ตำแหน่งมีเพียงแค่พวกวัยรุ่นบ้าบอกับเด็กที่ไม่เชื่อฟังเท่านั้นแหละ9พรรคของคุณมีอายุแค่2ปีพวกคุณทำอะไรบ้างล่ะในช่วง5ปีที่ผ่านมามีแต่คดีแล้วคดีเล่าแถมระดับหัวหน้า3คนยังโดนแบนถึง10ปีและพิธาเองก็จะโดนแบนแบบเดียวกันนอกจากนี้ยังมีข้อหนึ่งระบุว่าได้เวลาที่จะต้องเสียสละทุกอย่างแล้วสีส้มเพื่อให้ฝั่งสีแดงคุณได้โอกาสของคุณไปแล้วตอนนี้ควรให้พวกเราเพื่อไทยนำพาประเทศไทยไปสู่อนาคตเพราะเราเป็นคนที่ให้ความสำคัญทางเศรษฐกิจมาเป็นลำดับต้นๆตลอด20ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีศักยภาพมากพอที่จะเป็นเสือตัวที่5เราจะไม่มีวันทำสำเร็จถ้าคุณเอาแต่พูดเรื่องปัญหาสังคมและการแก้กฎหมายเราควรโฟกัสที่เศรษฐกิจและวิธีหาเงินเข้ากระเป๋าประชาชนอย่าให้เราต้องทำในสิ่งที่ชั่วร้ายฟังพวกผู้ใหญ่บ้างเพื่อไทยคือพรรคของประชาชนส่วนก้าวไกลคือพรรคของพวกตื่นตัวและพวกที่ต้องการล้มล้างวัฒนธรรมนอกจากนี้แสนดีโพสต์ข้อความทิ้งท้ายระบุว่าเพื่อความชัดเจนนะผมคิดว่านโยบายของก้าวไกลนะใช้งานได้จริงมันคือการพลิกโฉมและมีความสร้างสรรค์มากแต่ผมไม่ชอบผู้นำและคนที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงท่าทางการประท้วงเมื่อปี2020ผมยังคงเป็นคนฝ่ายประชาธิปไตยและไม่ได้ต้องการให้เพื่อไทยร่วมรัฐบาลกับประวิตรอนุทินและรวมไทยสร้างชาติได้โปรดเข้าใจในความเห็นที่แตกต่างเพราะเราทุกคนมีมุมมองที่ต่างกันเพื่อประเทศไทยขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ